อยากทราบว่าที่ว่ารัฐบาลช่วยที่ว่าคนเนี่ยติดภาวะโรคโควิดอะไรในระบาดนี่อยากทราบว่าช่วยนะช่วยคนจนจริงๆไหมให้นั่งเครื่องบินมาลงดูเลยเนี่ยประชาชนราษฎรนี่ลำบากไหมคนที่เขาหางานจิบหมอน่ะต้องตื่นมาตั้งแต่เช้าตี 4เลยน่ะมาถ้าไม่ได้งานก็เดินกลับบ้านอย่างคอตกคอทับไปละไม่ได้งานไม่รู้จะเอาตังค์ที่ไหนซื้อให้ลูกให้หลานกินตอนเกิดโควิดนะครับผมครับ7 วันเราได้ทำงานกี่วันเต็มที่ไม่เกิน3 วันไม่เกิน3 วัน3-4 วันเนี่ย3-4 วันครับผมถ้าผู้รับเหมาเขามาจ้างมันไปก็มันจะอยู่ที่800 700บ้าง800บ้างบางทีถ้ามันได้ก็มันก็อยู่10,000 กว่าบาทครับหักค่าห้องที่ค่าอะไรค่าอยู่ค่ากินอะไรแล้วพอเกิดโควิดมันเป็นยังไงบ้างมันก็จบเลยมันก็นั่งอย่างนี้ออกมาแต่ตี 5ไม่มีใครมาถามเลยไม่มีจริงๆเนี่ยถ้าเราได้ไปจริงๆเนี่ยไม่เกิน2 วันลงทะเบียน 5,000 เราได้ลงป่ะลงครับแต่ว่าไม่ได้ไม่เห็นSMSอะไรเข้ามาเลยมันก็เดือดร้อนเลยมันไม่มีจะกินเลยนี่ก็เขามาแจกข้าวกล่องอะไรก็ไปรับน้ำเขาเมื่อวานก็ไปรับข้าวกล่องก็มาแจกอ่ะทางบางคนก็มาตั้งแต่ตี 4:30ก็มีค่ะถ้าช่วงที่กำหนดระยะช่วงหนึ่งที่ว่าให้ปิด4 ทุ่มแล้วให้ออกให้ออกงานตี 4ใช่ไหมคะเราก็มาประมาณสักตี 5ค่ะก็ต้องมาประมาณนั้นนะคะมารีบรอเพื่อจะหาคนเนี่ยไปทำงานเพื่อที่จะมีเท่าแก่สักคนเนี่ยมาหาเราไปทำงานตอนนี้7:30แล้วยังไม่มีงานเลยยังเลยค่ะก็ต้องนั่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างนี้มากี่วันแล้วก็ในช่วงระยะเริ่มโควิดเนี่ยมันก็เงียบไปอย่างนี้แล้วนะคะแต่ก่อนที่ยังไม่มีโควิดเนี่ยขนาดนี้ยังมีคนมาหาคนงานอยู่ค่ะประมาณสัก8:30หรือบางที9:00เราก็ยังมีงานที่จะต้องได้ทำอยู่มีวันไหนที่มาแล้วไม่มีงานเลยนะครับมีค่ะมีได้4-5 วันแล้วค่ะเครียดไหมครับก็มีเป็นบ้างค่ะนอกจากเราคุยกันสนุกอย่างนี้ล่ะไม่ถือสาเราก็ต้องออมเงินที่เราได้มาสัก2 วันนะคะเราต้องกินประมาณบางทีก็ต้องซื้อมาม่าอย่างที่ว่าถ้าอยู่คนเดียวถ้าเป็นชีวิตคู่เขาก็ซื้อไข่ไปเจียวอย่างนี้ค่ะแล้วถ้าโควิดมันยังเป็นอย่างนี้เรื่อยไปงานหดอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีงานเราจะทำไงถ้ามันข้ามไปอีกไม่รู้จะหาวิธียังไงก็คงต้องกลับบ้านก็ยังไม่ได้อยากจะกลับนะคะแต่กลับไม่ได้เขาก็บอกว่าไม่ให้กลับอีกไปหมอชิดมาก็บอกไม่ให้กลับพวกขับรถทัวร์เองเขาก็บอกว่าไปไม่ได้ก็เลยต้องอยู่กันอย่างนี้ค่ะผลกระทบจากโรคโควิดลำบากมากคือช่วงนี้มันปิดเทอมนักเรียนก็ไปไม่ได้โรงเรียนนักที่อุบลก็ไปไม่ได้ลูกหลานต้องมาอาศัยป้าว่าป้าได้ทำงานอยู่นี้ได้ทุกวันเพราะรายวันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ได้ทุกวันคือว่าถ้าไม่มีนายจ้างมาจ้างเราก็ไม่ได้ไปบางเดือนก็ตกงานเป็นอาทิตย์หรืออาทิตย์กว่าก็มีนะจ๊ะมันค่าแรงกรรมกรมันได้วันละ500นะจ๊ะแต่ก็พอที่จะมาซื้อข้าวซื้ออะไรให้ลูกให้หลานกินมันก็พอได้ใช้อยู่มันก็พอประคับประคองชีวิตรายวันไปได้อยู่แต่ตอนนี้โรคโควิดระบาดคือป้าลำบากมากลูกหลานก็มารอกินจากป้าแต่ป้าก็ไม่ได้ไปทำงานตอนนี้ตกอยู่ประมาณ10 วันแล้วนะตกงานมันไม่มีงานก็ต้องกู้ต้องยืมเขากินไปก่อนอ่ะบางทีเราก็ต้องกู้รายวันกินไปก่อนอ่ะเราก็ไม่ได้มีเงินให้เขาตอนนี้ลำบากดอกแพงนะครูดอกแพงดอกเท่าไหร่โอ้ยมัน1,200มัน120นะคะถ้าเราไม่เอารายวันถ้าเราไม่กู้รายวันก็คือเราไม่มีกินเราก็ต้องกู้ไปซื้อให้ลูกให้หลานกินไปก่อนทุกคนนี่ลงทะเบียน 5,000 ไปหมดลงกันหมดจ้ะแต่ยังไม่มีใครได้รับสิทธิ์สักคนน่ะของป้าอยู่ในระหว่างการตรวจสอบถ้าไม่ได้พึ่งตรงไหนอ่ะไม่มีที่พึ่งแล้วไงถ้าไม่ได้น่ะก็คือไม่มีที่พึ่งตอนนี้ก็คือเราเอาเงินเยียวยาจากรัฐบาลที่ว่าจะช่วยอ่ะบางวันป้าก็คิดอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกันนะมันไม่มีที่ไปน่ะมันจนตอกแล้วเราน่ะรอเงินจากที่ว่ารัฐบาลจะมาช่วยเยียวยาผลกระทบจากโรคโควิดน่ะ มันไม่มีวี่แววเลยอยากจะกราบอยากจะขอบวอนรัฐบาลที่ว่าทุกฝ่ายทุกอะไรที่ว่าช่วยเหลือคนยากคนจนน่ะขอให้เขาได้ช่วยเหลือจริงๆแต่ค่ะคนจนในกีบหมูไม่ใช่ว่ามีคนรวยที่จะมานั่งรองานหรอกจ้ะรอนี่เห็นไหมมาตั้งแต่ตี 4รอจนถึง4 โมงเช้าก็มีน่ะรอจนถึงเที่ยงก็มีน่ะไม่ได้ไปทำงานก็เดินกลับบ้านอย่างคนอกหักอ่ะคนงานในกีบหมูลำบากมากนะคะวอนรัฐบาลช่วยเหลือให้ช่วยเหลือคนจนจริงๆเธอค่ะให้มันถึงมือคนจนมากเงินที่ช่วยเหลือเยียวยาน่ะป้ายังโอ้โหยังน้อยใจอยู่เลยอ่ะน้อยใจมากๆเลยล่ะที่ว่าช่วยเหลือคนยากคนจนที่ผลกระทบจากโรคโควิดขอให้เงินที่ว่าช่วยที่ว่าส่วนช่วยเหลือมาน่ะขอให้มันถึงมือคนยากคนจนจริงๆเลยค่ะรับจ้างรายวันอดมื้อกินมื้อน่ะให้นั่งเครื่องบินมาลงดูเลยเนี่ยประชาชนราษฎรนี่ลำบากไหมคนที่ก็หางานกีบหมูน่ะต้องตื่นมาตั้งแต่เช้าตี 4เลยน่ะมาถ้าไม่ได้งานก็เดินกลับบ้านอย่างคอตกคอพับเลยล่ะไม่ได้งานไม่รู้จะเอาตังค์ที่ไหนซื้อให้ลูกให้หลานกิน